มาติดตามชมกันต่อนะครับคู่ต่อไปแดนชัยเกียรติพัชรพันธ์130ปอนด์ครับพบกับเสกสรรพอธนพันธ์นะครับน้ำหนักเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนก็คือผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์กาวยาแนวเคมีซีเมนต์มาตรฐานอเมริกาครอบครัวจระเข้ครับเน็ตกาแฟกระป๋องแล้วก็แอนตาซินโดยในห้างวิในวีรพุทชงนะครับเป็นผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้หมดมวยไทยตลอดมานะครับแล้วก็บริษัทมิคอนไทเซลแอนด์เซลวิทจำกัดสุดยอดเครื่องเสียงต้องโฮมซินิม่าเชอร์แมนครับเอาละครับมาติดตามกันต่อครับนี่เป็นคู่รองนะฮะแดนชัยเกียรติพัฒนพันธ์เจอกับเสกสรรพอธนพันธ์พิกัด130ปอนด์ครับฝ่ายแดงครับแดนชัยส่วนสูง168เซนติเมตรครับชื่อจริงก็คือวันชัยบุพผาวงอายุ20ปีนะครับเป็นคนอำเภอกุดขปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อสีไทยและคุณแม่งามนะครับหัวหน้าคณะก็คือเด่นชัยเด่นนายเอกวิทย์นะครับเป็นผู้ที่ดูแลการพิซ้อมอยู่ผลงานการชก70ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้20ครั้งสุดท้ายนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนมังกรทองสิทธิ์เจพนมครับที่เวทีมวยลุมพินีครับส่วนเสกสรรพอธนพันธ์นะครับมีชื่อจริงว่านายเสกสรรอุราแก้วเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2532ปัจจุบันนั้นอายุ23ปีเป็นชาวตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเทวันคุณแม่ดาวเรืองอุราแก้ว80ครั้งชนะ63แพ้17นะครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนน้องใหม่ลูกป้าแดงที่บุรีรัมย์ครับไม่รู้เรื่องไม่รู้โอ้โหดูครับหมัดนี่แม่ออกกันวุ่นวาบเลยครับจับจังหวะแลกแข้งแลกหมัดกันอยู่นะครับย้ำกันอีกครั้งครับพรุ่งนี้นะครับมีมวยดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเนื่องในงานวันศาสตร์เดือน10โดยมอญมหาวิทยาลัยครับศึกรวมพลคนรักเพื่อนณสนามมวยเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเจริญทรัพย์เจอเด่นกิริอังกอร์เจอเพชรทองไทยนะครับคมพยัคฆ์สิงห์มณีฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาปลายยกที่1นะครับแดนชัยเกียรติพัชรพันธ์ครับกลับมาออกทีวีช่อง5อีกครั้งนึงครับทีวีไฟประเภทลำหนักลำโค่นดีนะครับหนักแรงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยเฉพาะจังหวะเตะขวาต่อยขวาครับขณะที่เสกสรรพอธนพันธ์เนี่ยน่ะเขาบอกว่าเป็นมวยที่กำลังมาแรงนะครับหมดยกที่1ครับกลับมาที่เวทีลุมินีกันอีกครั้งครับแดนชัยกับเสกสรรนะครับน้ำหนักพิกัด130ปอนด์วันนี้ช่อง5นำมวยใหญ่ประเภทน้ำหนักเยอะๆครับออกอาวุธรุนแรงให้แฟนๆได้ชมกันกว่า160ประเทศเลยทีเดียวนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากศิลปินเบอร์หนึ่งของภาคใต้นะครับบาวีขอบคุณแฟนๆชาวใต้นะครับที่วันนี้มาร่วมงานศาสตร์เดือน10ที่แฟลตหนองจันบางกะปินะครับโดยคุณสมโพธิ์หนูจันทร์คุณวิเชียรกงศิษย์แล้วก็คุณนิธิตรัตนชัยนะครับมีหนังตะลุงเอกพันธ์สิทธิ์เอกชัยต้องบอกว่าชาวใต้นั้นให้ความสนใจแน่นเลยครับวันนี้ครับมาก็ในช่วงของช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงงานบุญแม่งานบุญนะครับนะครับเขาโปรโมทแล้วช่วยทอดกระถิ่นกันหน่อยเอ้ยแม่ช่วงนี้ช่วยทอดกระถิ่นกันหน่อยครับมาใครเจอหรือรับบุญใครมาบอกบุญก็รับไว้นะครับรับไว้นะครับรับไว้นะครับถือว่าสบายใจฮะทำบุญแล้วทำให้จิตใจนั้นสบายนะครับผมเดี๋ยวคุณเป๊กกี้นี่ถือว่าจอมทำบุญไหมฮะครับมาวันนี้ก็ทีแรกก็นึกว่าทอดพระป่าทอดกระถินเลยครับลุงเพชรไก่ย่าง5ดาวทอดกระถินเลยมาไปด้วยเลยครับตามขบวนไปด้วยเลยครับมาเขาบอกว่าทีแรกก็ราคาจรวดมาขี่จรวดไปแล้วไกลๆมากลางยกสี่นี่ไปยาวเหยียดเลยสบายแล้วจบแล้วเผลอแป๊บเดียวอ้าวลุงเพชรแพ้สบายเลยมาหนุ่มโบ๊ทของเราตั้งแต่เป็นหนุ่มขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมาเริ่มที่จะหนุ่มมากกว่าเดิมเลยแม่โอ้โหช่วงนี้มวยพามวยต่อยนี่เริ่มที่จะเครียดแล้วนะเครียดเลยครับโอ้โหบนเวทีนั้นแรกกันสนุกเลยครับฮุกซ้ายฮุกซ้ายของแดนชัยนั้นหวาดเสียวทีเดียวในขณะที่เสกสรรนั้นรอจังหวะหวดด้วยแข้งขวาเนื้อครับดูครับว่าจะเป็นเกมของใครนี่ครับแข้งขวาของเสกสรร
แดนชัยโดนแล้วเฉยๆมาไอ้โดนเฉยๆไม่เป็นไรมาวันนี้ก็เหมือนกันคู่แรกอ้อมน้อยเพชรพนมเราก็ดูว่าโดนแล้วเฉยๆนะครับโอ้โหโดนไปมากๆนี่มันยุบนะโดนซ้ายไปโอ้โหมาผีมีจริงครับแมนยูนี่ครับนี่ครับซ้ายครับนี่ครับซ้ายสวนซ้ายเนี่ยครับต่อยหมัด 1-2 อ้าวระวังครับเสกสรรกลัวเหมือนกันนะมารีบถอยฉากหมดยกที่2ครับมาชมกันต่อครับยกที่3ครับมาเกมเริ่มที่จะสนุกแล้วครับเมื่อทางด้านของเสกสรรพอธนพันธ์ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกแล้วนะครับต่อยหมัดขวานะครับมาแต่ว่าแดนชัยนี่ฮุกโดนสวนหล่นเลยครับไม่เป็นไรครับแม่แค่หล่นลงไปให้โอกาสแม่แต่ว่าโอกาสไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครับแม่หล่นลงไปเลยเสกสรรคู่นี้เล่นกันหนักหนักเลยครับมาจิ้มหมัดซ้ายครับกระแทกเข้าไปเสกสรรมาดูครับเดินเข้าไปเลยแบบย่างสามขุมเลยแบบไม่หวั่นนะมาเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดสวนออกมาทำท่าหล่นสุดเท่านั้นสุดยังไม่ถึงกับหล่นต้องระวังให้ดีครับหมัดของแดนชัยนี่ออกไปเสียตลอดดูครับแรกแล้วครับเดี๋ยวดูครับปักหลักแรกแล้วไปขวาเลยต่อยขวาเอ้าโดนเหมือนกันครับมาแดนชัยนี่แม่ถึงกับบูดเบี้ยวเหมือนกันโอ้โหใช้ความหนักความแรงครับเปิดเกมชนแล้วตอนนี้เสกสรรคุณประดมพงศ์ดูครับดูแล้วหวัดเสียวครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มวยคาดเชือกนะโอ้ดีนะหลบทันนะครับเสกสรรไม่ใช่มวยโชว์นะไม่ใช่มวยโชว์ไม่ใช่มวยโชว์นะอันนี้ของจริงนะครับของจริงถ้าหลุดมานี่คอกระเด็นนะครับโอ้ยขวาก็ได้ซ้ายแม่แลกหมัดกันครับไม่รู้ใครหล่นครับมาเอ้าเดี๋ยวโดนเข้าไปครับโดนเอ้าแดนอย่าหล่นไอ้โดนเอ้าหล่นเอ้ามาดูครับใครหล่นเอ้ามาเสียวไปเสียวมาครับแม่กองเชียร์บอกว่าคู่นี้ไม่มีการแก้ตัวนะครับหลับแล้วหลับเลยมาหล่นแล้วหล่นเลยโอ้เจอสวนเข้าไปนี่แดนชัยถึงกับซึมเสกสรรเห็นเพื่อนซึมนึกวิ่งเข้าไปสวนแต่เจอแดนชัยที่สวนกลับสวนกลับครับมาอันตรายแล้วนะครับเนี่ยครับอัปคัตซ้ายหมดยกที่3หมดยกที่3ครับมาหายใจไม่ทั่วท้องเลยเดี๋ยวพักสักมาติดตามชมกันต่อนะครับยกที่4นะครับมาเกมยกที่3ที่ผ่านมานี่ทำเอาหวาดเสียวนะครับยกที่4ได้ลุ้นกันอีกต่ออีกช็อตนึงครับมาดูครับอาวุธนี่แรงด้วยกันครับโอ้โหโอ้ยไม่ดีนะครับมาเหมือนกับอันนี้คล้ายๆแบบมวยทะเลนะครับแหมมีการดันให้คู่ชกตกเวทีได้ไม่ใช่นะครับผิดกติกานะครับถ้าดูดีๆนะครับมาไปดันเขาพอขาเขาเสียหลักแล้วให้เขาหัวทิ่มไปออกนอกเวทีเลยแม่ไม่ต้องจับเพื่อนกลับมาดึงเพื่อนกลับมาต้องดึงเพื่อนกลับมานี่ดันได้ตกเลยโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ดีแล้วลืมเพื่อนเลยโอ้โหเอ้านี่โดนเข้าไปตอนนี้แดนชัยครับแดนชัยเอ้าโอ้โหโอ้โหแม่นอนท่านี้ลุกช้าเลยครับมาเสกสรรนะครับมาพื้นผ้าใบนะครับไม่ใช่เตียงโอ้ยเตะซ้ายครับแม่ลูกเอาโดนซ้ายไปอีกทีครับหล่นลงไปทีเดียวได้ขึ้นมานี่เหมือนกับเหยียบสายไฟเลยครับกุดเมื่อกี้ออกอาการช็อตเลยครับมาครับนี่ครับโดนกระแทกเข่าโดนกระแทกเข่าทนไหวไหมแม่ยังไงก็ต้องทนให้ได้ครับแม่เขาตกเวทียังอยู่ได้เลยนี่ตกบนพื้นเวทีเอาโดนฟันสอยทีครับเอาโดนเข้าไป3ศอก4ศอกสวนออกมาแม่กระชากตีเข้าไปครับแม่กระชากไปนิดนึงแม่ดูแล้วกรรมการให้โอกาสอีกครั้งนึงครับโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆโอ้โหโดนอย่างนี้โอ้ยแล้วโอกาสโอ้ยไม่ไหวแล้วครับโอ้ยมาไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวต้องยุติการชกครับ
นักมวยที่ตกเวทีชนะใช่ครับผลการตัดสินของมวยคู่สุดท้ายแดนชัยเกียรติพัชรพันธ์ครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาไปในยกที่4ครับดูภาพช้าครับคุณพิเกดูภาพช้าๆครับ The Buster the Light gonna win by technical knockout ไม่ตัดภาพช้าตอนที่ตกเวทีไปดูมีแต่เพื่อนลงกลับมานี่เข็นเพื่อนเลยตกเลยตกเวทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเวทีลุมนีและผู้จัดศึกมวยไทยลุมนีเกิดการกระทุ้งครับกระทุ้งเนื้อๆเลยครับเข้าไปเต็มๆเลยมาทุกอย่างจบกันโดนดอกนี้เข้าไปครับยืนสารภาพเลยครับภาพช้ากันอีกทีนึงเป็นยังไงเนี่ยในจังหวะที่แดนชัยครับฝ่ายแดงโดนดันแล้วก็นี่ครับเสกสารนี่เกี่ยวนี่เขาส่งเลยครับช่วยส่งเลยครับมาโอ้โหมาโอ้โหอันตรายครับมาป้ายเลยครับโอ้โห